เที่ยวเป็นกลุ่มหลายคนจะจองที่พักยังไงดีสวัสดีครับผมออฟโกโนไกด์หัวข้อนี้ออฟอาจจะมาสอนจระเข้ให้ว่ายน้ําก็ได้นะเพียงแต่ว่าออฟก็รู้สึกว่าเพื่อนๆบางคนน่ะหรือหลายคนเลยที่เวลาไปเนี่ยก็จะไปกันเป็นกลุ่มใช่ไหมหลายคนเนี่ยสี่คนหกคนหรือมากกว่านั้นอย่างเงี้ยออฟก็เสียดายแทนว่าถ้าไปจองโรงแรมเนี่ยมันก็ค่าใช้จ่ายสูงไงเพราะโรงแรมนี้ก็จะพักได้แค่ประมาณห้องละสองคนหรือสามคนใช่ไหมแต่เกิดเราไปหลายคนก็ไหนจะต้องแยกห้องอีกอะไรอีก ทีนี้ที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันก็คือเรื่องของว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถจองเป็นอพาร์ตเมนต์ได้อพาร์ตเมนต์นี่คือเหมือนกับเราอยู่บ้านเราเลยอะ่ะเพราะว่าจะมีครัวมีห้องน้าส่วนตัวแล้วก็บางที่ก็ยังมีห้องรับแขกให้ด้วยนะซึ่งไม่จําเป็นว่าจะต้องมีหลายคนก็ได้นะคือพวกเราสองคนเนี่ยถ้ามีโอกาสนะก็จะอยู่อพาร์ตเมนต์เหมือนกันวิดีโอนี้ก็จะพูดถึงการจองอพาร์ตเมนต์เนี่ยผ่านทางเว็บไซต์ booking.com งั้นเราไปชมวิธีการกันเลยครับ เพื่อนๆที่ต้องการจองโรงแรมหรือจองที่พักแล้วก็ต้องการสนับสนุนโกโนไกด์ด้วยก็สามารถเข้ามาที่หน้าแรกของ facebook โกโนไกด์แล้วก็คลิกตรงลิงก์ซัพพอร์ตด้านบนนะก็จะมีอันนี้เลยก็คือจองโรงแรมกับ Booking คลิกที่ลิงก์นี้ปุ๊บก็จะมาเจอหน้านี้เลยหรือจะดูที่ใต้วิดีโอก็ได้เดี๋ยวเราจะลงลิงก์ซัพพอร์ตเอาไว้ก็คือเพื่อนๆจ่ายราคาเดิมแต่ก็ได้สนับสนุนพวกเราด้วยตอนนี้สำหรับเพื่อนๆที่ ต้องการเดินทางหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ทันคิดก็ได้นะว่ามันก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เราได้อยู่ห้องดีๆด,ด้วยแล้วก็ในราคาที่ถูกด้วยเพราะว่าถ้าเดินทางหลายคนสี่คนหกคนเนี่ยแล้วไปอยู่โรงแรมเนี่ยมันก็อาจจะแพงเกินไปแล้วก็ห้องก็แคบหมายถึงว่าพื้นที่ก็ไม่เยอะด้วยแต่ถ้าเกิดเราอยู่แบบนี้ก็คืออยู่เป็นอพาร์ตเมนต์เลยเนี่ยนะนอกจากจะได้อยู่หลายๆคนแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยก็ไม่แพงด้วย แล้วก็สามารถจองผ่านเว็บ booking.com ได้ด้วยนะแล้วก็สามารถที่จะแ a นเซ l ภายหลังได้ถ้ารู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนไปที่อื่นหรือว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงวันเดินทางอะไรอย่างเงี้ยโอเคนี่ก็คือหน้าแรกของ booking.com นะอันดับแรกก็คือถ้าใครยังไม่เคยสมัครก็ให้ไปสมัครสมาชิกก็คือที่มุมขวาบนอันนี้คือออฟสมัครไว้แล้วเรียบร้อยก็จะขึ้นเป็นชื่อที่เราได้ลงทะเบียนเอาไวนะ้น่ะแล้วทีนี้หน้าแรกก็คือสมมุติว่าออฟเลือกเป็นโรมแล้วกันนะก็คือจะทําตัวอย่างให้ดูโรมอิตาลี ขนาดพิมพ์ผิดยังขึ้นมาเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วก็วันที่ก็เอาล่วงหน้าสักแค่หนึ่งเดือนพักสักพักแค่คืนเดียวพอแล้วก็จํานวนคนเอาไปเลยหกคนสมมุติว่าเราไปหกคนแต่หนึ่งห้องนะเสร็จแล้วมันจะเจออะไรก็แน่นอนว่าเขาก็จะขึ้นมาคือเราเลือกไว้หกคนแล้วไงฉะนั้นเขาต้องหาที่พักที่รองรับจํานวนคนหกคนให้ได้อะพอเพื่อนๆเห็นหน้านี้ปุ๊บแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือให้คลิกที่คํานี้ อาจะบอกว่ามันเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะเนี่ยรูปธงตรงเนี้ยกดเปลี่ยนภาษาได้แต่ว่าออฟทัมตัวอย่างภาษาอังกฤษให้ดูแล้วกันเนี่ยอันนี้ภาษาไทยนะคือแต่เราควรจะเป็นภาษาอังกฤษอะเพราะว่าใบจองเราก็จะได้เป็นภาษาอังกฤษด้วยไงคือไปเปลี่ยนที่หลังก็ได้นะถ้าใครเอาภาษาไทยปุ๊บแล้วไปเปลี่ยนเป็นอังกฤษที่หลังก็ได้ตอนปิ้นใบจองก็เปลี่ยนเป็นอังกฤษแล้วค่อยปิ้นใบจองนะแล้วก็ราคาตรงนี้นะก็ให้เราเลือกเป็นไอ้ตรงเนี้ยให้เป็นเรียงตามราคาต่ําสุดขึ้นก่อนก็คือ price lowest first เขาก็จะเลียงเอาต่ำสุดขึ้นมาก่อนใช่ไหมแล้วก็คือเราเราควรจะติ๊กพวกนี้ก่อนเพื่อความชัวร์คือถ้าเราต้องการที่จะจองแบบแคนเซิลได้เผื่อยกเรื่องทีหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราต้องการหาแต่เฉพาะอพาร์ตเมนต์ฉะนั้นเราก็ต้องเลื่อนดูทางข้างล่างนี้อ่าตรงนี้ property type เราก็เลือกเป็นอพาร์ตเมนต์ไปเลยฉะนั้นก็จะขึ้นเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วก็เอาราคาต่ำสุดให้แล้วก็ถ้าเราต้องการแคนเซิลฟรีอย่างที่บอกให้เราติ๊กตรงออปชันอันนี้ด้วย นี่มี e ร cancellation แล้วก็ no prepayment ติ๊กไปทั้งสองอันเลยนะแล้วทีนี้เราก็สบายใจได้แน่นอนว่าไอ้ที่พักของเราเนี่ยมัน cancel free เสร็จแล้วก็ยังไม่ได้มีตุกติกอะไรไม่ต้องจ่ายอะไรก่อนด้วยคือถ้าเกิดใครจะเอาไอ้พวก location ทั้งหลายเนี่ยนะว่าที่ตั้งอยู่ไหนเนี่ยก็สามารถที่จะกดดูแผนที่ตรงนี้ได้นะ,ะเดี๋ยวกดให้ดูก่อนตรงนี้นะเราเลือกจากแบบนี้ก็ได้เนี่ยสถานีรถไฟหลักมันอยู่เนี่ยโรมเนี่ยนะ ล้วก็เอาที่อยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟก็ได้คือเราจริงๆไม่ได้ต้องรู้อะไรมากหรอกก็หาว่าตรงไหนมันมีกระจุกอยู่เยอะๆก็คือตรงนั้นแหละแล้วก็หาไอ้ที่มันดูเป็นรางรถไฟแย่ๆแบบเนี้ยก็คือสถานีหลักละโอเคทีนี้อ๊อฟจะทําตัวอย่างแบบว่าเอาตามราคานะก็เวลาจองหลายๆคนนะ่ะให้ดูตรงนี้นะมันจะมีรูปคนอยู่นี่ใช่ไหมเป็นไอคอนเนี่ยคูณ6เนี้ยก็หมายความว่าสามารถเข้าไปอาดกันเอ้ยเข้าไปอยู่ห้องเดียวกันได้หกคนเลยให้เอาแบบนี้นะ รูปคนคูณหกเนี่ยเดี๋ยวหาตัวอย่างที่ไม่ดีอ่าน,นี่เนี่ยคือตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยเราต้องการพักหกคนอย่างที่บอกใช่ไหมอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้รูปสองคนอันนี้รูปสี่คนก็เท่า,า,ากับว่ามันต้องแยกห้องไงก็คือห้องหนึ่งอยู่อยู่กันสองคนอีกห้องหนึ่งอยู่กันสี่คนเนี่ยแล้วแต่นะถ้าอยากจะแยกห้องก็เอาแบบนี้ก็ได้คือแต่ต้องจองสองรอบไงแต่ถ้าเป็นอันที่เราบอกเมื่อกี้ก็คือจองทีเดียวได้หกคนเลยจะลองเลือกดูสักสามตัวอย่างอันนี้ เลียงจากถูกสุดด้วย cancel free ด้วยก็คือติ๊กอย่างที่เราบอกอะ่ะเสร็แล้วก็อยู่ได้ทีเดียวหกคนด้วยอูอะไรจะเจ๋งขนาดนี้เอาสักสามอย่างสามตัวอย่างพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยให้เราเลื่อนไปตรงกลางๆนะก็เกิดจะเป็นข้อมูลห้องของเราเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือเพื่อให้ชัวว่ามัน cancel free จริงๆก็คือตรงนี้เลย free cancellation before วันที่เท่าไหร่ให้จำเอาไว้ตรงนี้ ฟรี Free cancellation before วันที่เท่าไหร่อันนี้สําคัญมากเพราะว่าจะได้รู้ว่าเรายกเลิกฟรีได้ก่อนวันที่เท่าไหร่อ่าแล้วก็ลองดูราคานะโอ้โหหกคนราคานี่คือราคาหกคนนะไม่ใช่ราคาต่อคนนะหกคนแค่สามพันสองเองอแฮะจะบ้าหรือเปล่าไม่รู้แค่คนละห้าร้อยกว่าบาทอยู่าร์ r เมนต์นนะก็คลิกดูรูปที่ชื่อตรงนี้นี่ใช้ได้นะนี่มีครัวด้วยนี่มีครัวด้วยมีเตียงเออต้องมีอยู่แล้วแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวมี โซฟาเล็กๆเราไปดูรายละเอียดแล้วตอนนี้ก็คือเป็นเป็นเฟอซิลิตี้คือเป็นอุปกรณ์ที่มีให้ในห้องใช่ไหมก็มีเนี่ยมีครัวมีดิงแอเรียก็ไว้นั่งกินข้าวเย็นอะไรเงี้ยมีทีวีมีฮีตติ้งก็ฮีเตอร์นั่นแหละคอฟฟี่แมชชีนแล้วก็อะไรอีกมากมายเลยเมีตู้เย็นมีไดร์เป่าผมอะไรก็ว่าไปโอ้โหมีพัดตตัวมีอะไรเงี้ยก็ดูรายละเอียดตรงนี้ในราคาแค่สามพันสองร้อยแล้วก็ตัวอย่างอื่นละ่ะ ก็เราก็ไปเร็วๆนะนี่ก็แคนเซิลฟรีเหมือนกันนี่อันนี้จะดีกว่าเมื่อกี้นิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้แคนเซิลได้ถึงแค่วันที่เก้าอันนี้แคนเซิลได้ถึงวันที่ยี่ห้าเลยก็ไกลกว่าไงอ่าแล้วก็ดูรูปห้องดูอะไรก็ดูตรงนี้ออพื้นที่ห้องแปดสิบตารางเมตรแน่ราคาหกคนแค่สามพันห้าเองโอ้ยอะไรจะถูกขนาดนี้แล้วมีอะไรแฝงหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดจะมีนะเขาก็จะบอกไว้ตรงนี้ข้างใต้ตรงนี้ก็คือ Pri c e อัป part ์อพ t เนี่ยราคาต่อหนึ่งอพาร์ตเมนต์แล้ว include in apartment Pri c e 10% v ว t ก็คือรวมรวม v ว t ให้เราแล้วเรียบร้อยไหนมีค่าทำความสะอาดไหมเคยได้ยินว่ามันแบบมีแอบเก็บทีหลังไม่มีนะดูจากตรงนี้ไม่มีไม่มีคือพวกเราก็เคยไปพักคล้ายๆอย่างนี้มาแล้วแหละก็คือเดี๋ยวนี้เขาเขาอาจจะรวมค่าทำความสะอาดไปแล้วหรืออาจจะไม่ได้คิดแล้วก็ได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องรู้เลยก็คือการรับกุญแจเพราะว่านี้ไม่ใช่โรงแรมนะ ก็เป็นอพาร์ทเมนต์ฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้อยู่อยู่รอเราย4ิบสี่ชั่วโมงก็ได้ฉะนั้นการรับคุณเงื่อนไขการรับกุญแจจะอยู่ด้านล่างเช็คอินไงตรงเช็คอินเขาให้เช็คอินยังไงโอ้อันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเขาแค่ขอให้เราแจ้งก่อนที่จะเข้าไปเท่านั้นเองแต่ไม่ได้บอกเรื่องการรับกุญแจก็หมายความว่ามีคนอยู่รอเราตลอดหรือไม่ก็หลังจากที่จองไปแล้วเขาอาจจะมีอ e ีเมลส่งมาว่าให้ทํำยังไงต่อแต่ว่าถ้าพูดลักษณะเนี้ยก็แสดงว่าเขาอยู่อยู่ตลอด โอเคก็ค okay. ือเอาเป็นว่าเอาแค่2ตัวอย่างนี้สมมุติว่าเอาเอาเป็นห้องนี้แล um, okay. ้วกันก็คือสามพันห้าเนี่ยนะเราก็เลือกจํานวนห้องไปก็คือ1ห้องใช่ไหมแล้วก็กด I view reserve ปุ่มถีน้าเงินตรงนี้โอเคนี่ก็คือหน้าการจองหน้าที่1อันนี้ก็คือชื่อของอพาร์ตเมนต์นี่ใช่ไหมแล้วก็คือให้เราดูที่อยู่ดูอะไรให้ให้ดีด้วยนะกดตรงรูปแผนที่เนี่ยลืมบอกไปเข้ามาปุ๊บก็คือ ถ้าเราได้กรอกชื่อไว้ตอนสมัครแล้วมันก็จะขึ้นมาอัตโนมัติแบบนี้แล้วก็ให้ติ๊กว่า Are you traveling for work ก็ No ใช่ไหมแล้วก็ I'm a the main guest ก็ติ๊กไปแล้วก็นี่คือชื่อของเราซึ่งจะขึ้นมาอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะเราได้เคยกรอกเอาไว้แล้วตอนสมัครหน้านี้ไม่มีอะไรเราก็กด Next ไปเลยทางขวาล่างส่วนนี้ก็คือหน้าการจองหน้าที่2ของเราอะนะไอตรงนี้ค่อนข้างสำคัญก็คือให้หาคำว่า free cancellation before วันที่เท่าไหร่ อันนี้สําคัญเลยเพราะว่าจะได้ชัวร์งไงว่ามันแคนเซิลได้จริงๆไม่ได้จองผิดนะเพราะว่าบางเว็บไซต์จองโรงแรมบางเว็บเนี่ยไม่ชัดเจนเรื่องนี้ไงถ้าเกิดเราเผลอจองผิดขึ้นมาแล้วเราก็เปลี่ยนทีหลังก็ไม่ได้แล้วอันนี้ก็ฟรีแคนเซิลเลชันบีฟอร์วันที่ยี่สิบห้าก็โอเคเอเพราะว่าอัาใส่ไปวันที่เดินทางวันที่เก้าใช่ไหมยี่สิบห้าก็จริงๆก็ไม่โอเท่าไรหรอกแคนเซิลค่อนข้างเร็วก็คือเอาเราอาจจะถ้าดูตรงนี้ไม่โอเคเราก็อาจจะหา ที่ที่แบบว่าให้แคนเซิลได้ช้าๆหน่อยก็หมายความว่าเราจะต้องแคนเซิลก่อนวันที่25้าก่อน23นาฬิกาของวันที่25้าก็เผื่อไว้ว่าอาจจะต้องแคนเซิลซะก่อนที่24อ่อะนะแต่ว่าวันเดินทางจริงของเราคือ9เมษาก็ก่อนล่วงหน้านานพอสมควรคือมันถูกนี่ช่วยไม่ได้อะคือให้เราดูตรงนี้โอเคแคนเซิลได้นะฟรีแคนเซลเลชันนะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีย้ำอีกทีหนึ่งว่าเราใส่ไอบัตรเครดิตเนี่ยนะใส่ข้อมูลบัตรเครดิตแต่ว่าไม่ได้ตัดบัตรเครดิตนะ คือเขาเก็บเอาไว้เพื่อการันตีบุ๊กคิ้งเฉยๆแล้วถ้าเกิดว่าถึงวันจริงแล้วเราไม่เข้าพักอ่ะเขาก็ถึงจะตัดไอเงินจากบัตรเครดิตเราไงแต่ถ้าเกิดเราไปเข้าพักแล้วแล้วเราก็ไปจ่ายเงินที่นูน่นคืออันนี้ไม่ใช่การจ่ายเงินนะก็คือเขาเก็บไว้การันตีแต่การจ่ายเงินคือเราเลือกที่จะไปจ่ายที่นั่นจ่ายเงินสดที่นั่นแล้วก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือไม่โดนตัดแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์ม โอเคก็คือตรงนี้เราให้เราย้ำตรงนี้ทีหนึ่งฟรีแคนเซิลเลชันถ้าเราชัวร์แล้วก็ใส่บัตรเครดิตเสร็จแล้วก็กดปุ่ม complete booking ทางขวาล่างหลังจากที่กด complete booking ก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะกำลังดำเนินการอยู่ confirming และแล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ให้เราไปที่หน้าจัดการการจองของเรานะก็คือถ้าเราได้สมัคร id แล้วก็ล็อกอินไว้แล้วเนี่ยเราก็สามารถกด view booking กดปุ่มวิวบุ๊ก k i n กเนี่ยนะก็จะเข้าไปหน้าจัดการการจองอันนี้ก็คือที่เราจองไปนะเราสามารถปริ้นใบจองได้ที่ตรงนี้เลย Print Confirmation แต่ก่อนอื่นให้ดูตรงนี้ก่อนเกี่ยวกับการแคนเซิลนี่นะเขาก็บอกอยู่นะว่า Cancellation is free แล้วก็นี่เลยเรายังอยู่ในช่วงเวลาที่เราจะแคนเซิลได้อยู่ก็คือไอ้สีเขียวเนี่ยจนกว่าจะถึงวันที่25ตามตัวอย่างแล้วหลังจาก25ไปแล้วก็คืนเงินไม่ได้แล้ว อันนี้ตัวอย่างที่ทําให้ดูจริงเลยนะนี่แล้วก็นี่คือชื่อชื่อที่อยู่ในใบจองซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้นะกดคําว่า edit เนะี่ยสามารถเปลี่ยนได้เพิ่มจํานวนคนได้เพราะว่าไปตั้ง6คนใช่ไหมพอกด edit ปุ๊บเนี่ยให้เราเติม c o ม m าตรงนี้เสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อคนต่อไปไปให้ครบ6คนก็ได้สําหรับคนที่จะเอาไปขอวีซ่าเสร็จแล้วก็ print confirmation ก็ตรงนี้เราก็เลือก English version แล้วก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ถ้าเกิดใครจะ s a v เป็นไฟล์เก็บไว้ในเครื่องก็ เลือก Save as PDF แบบนี้ก็ได้โอเคแล้วเราก็จะลอง Cancel ให้ดูนะก็คือกดปุ่ม Cancel your Booking นี่แหละพอกดไปปุ๊บเขาก็จะให้เราติ๊กเหตุผลคือติ๊กจริงๆแล้วติ๊กอะไรก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะต,ติ๊กตรงนี้ personal reason อ่อย่างสมมุติเราติ๊กอันนี้เขาก็จะให้ใส่เหตุผลใช่ไหมเราก็ติ๊ก personal reason ไปอันที่สองนี่นะแล้วก็ yes cancel this booking ปุ่มสีน้ำเงินนี่ โอเคเจอหน้านี้ก็คือแคนเซลแล้วเรียบร้อยเนี่ย Your booking was c a n c e l for free ก็คือแคนเซลแล้วเรียบร้อยคอนเฟิร์มสำหรับเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ว่าไปพักอาพาร์ตเมนต์ที่ต่างประเทศนะประเทศไหนก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นฝรั่งก็ได้นะก็สามารถมาแชร์กันได้ว่าประสบการณ์ของเพื่อนๆเป็นยังไงพักแล้วมันดีหรือไม่ดียังไงก็เล่าสู่กันฟังได้ครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ YouTube และ Facebook ในชื่อของโก n โนไกด์วันนี้ขอบคุณมากครับ